ี่วะเรื่องที่พี่วะได้มีโอกาสเอาไปคุยกับพี่ศักดิ์มันเป็นเรื่องราวของพี่วะเองใช่ไหมใช่ครับใช่ครับเรื่องที่ผมประสบเจอโดยตรงเลยครับไปเจอมากับตัวเองตักช่วงไหนพี่ใช่ช่วงประมาณตอนบวชครับตอนบวชตอนผมไปบวชซึ่งน่าจะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายในวัดถูกป่ะใช่ครับใช่ใช่ถ้ายังไงมันมีอะไรที่เกี่ยวข้องกับวัดหรือชื่อวัดพี่วะเว้นเรื่องชื่อวัดไว้ให้ผมหน่อยนะได้ครับได้ครับโอเคงั้นมาเรื่องนี้เป็นยังไงผมพร้อมแล้วฮะพี่วะมาฟังเรื่องนี้กันดีกว่าครับผมเรื่องนี้เริ่มต้นด้วยตอนที่ผมมีโอกาสไปบวชครับที่ต่างจังหวัดเนาะและทีนี้ต้องเท้าความก่อนว่าวัดต่างจังหวัดก็จะเป็นวัดที่ยังไม่ได้พัฒนาเท่าไหร่แล้วก็เป็นวัดที่เก่าด้วยพอประมาณหนึ่งทีนี้ผมได้ไปดูแลเจ้าอาวาสครับเป็นหลวงปู่ละกันครับผมเรียกท่านว่าหลวงปู่ก็มีโอกาสไปดูแลท่านแต่ทีเนี้ยต้องเท้าความว่าหลวงปู่เป็นคนที่เป็นพระที่เป็นพระนักพัฒนาครับผมครับต้องเล่าอย่างนี้ย้อนไปสมัยที่ท่านน่าจะบวชประมาณช่วงหนุ่มๆก็ได้มาประจำอยู่ที่วัดแห่งนี้นะครับแล้วก็มีการที่จะพัฒนาวัดโดยเริ่มต้นเลยคือท่านได้จะทำโบสถ์ใหม่บูรณะโบสถ์ใหม่แต่ด้วยที่ท่านได้ปรึกษากับทางผู้ใหญ่บ้านหรือมรรคทายกวัดในชุมชนก็ท่านมีความเห็นว่าท่านจะรื้อเลยแล้วสร้างใหม่เลยครับด้วยที่ว่าการลงมติกันแล้วทางผู้ใหญ่บ้านเองคนเฒ่าคนแก่เองเขาก็เตือนว่าโบสถ์เขาไม่มีการรื้อและสร้างใหม่นะครับนะก็เลยว่าให้เป็นบูรณะแทนแต่หลวงปู่ท่านเป็นคนแบบอารมณ์เหมือนว่ากึ่งสมัยใหม่ด้วยจะเชื่ออะไรมากมายท่านก็ไม่ฟังครับก็สั่งให้ช่างเข้ามารื้อเลยรื้อโบสถ์เลยตรงนี้โบสถ์ก็คือว่าโบสถ์เก่าก็สมัยก่อนก็จะเป็นโบสถ์แบบชั้นเดียวติดกับพื้นเลยครับแล้วก็นี่คือการสร้างโบสถ์ใหม่เขาจะไม่นิยมรื้อแล้วสร้างใหม่กันนะครับและทีนี้หลวงปู่ก็เลยรื้อเลยรื้อแล้วเหตุการณ์ก็เกิดขึ้นโดยที่ว่าตอนที่รื้อเราสร้างใหม่จะมีว่าช่างที่มาซ่อมอะครับครับเกิดอุบัติเหตุแล้วก็เสียชีวิตกันที่นั่นเลยครับประมาณ 2-3 คนได้เลยครับแต่ทีนี้หลวงปู่ก็สร้างจนเสร็จนะครับสร้างจนเสร็จโบสถ์นั้นครับแล้วก็ชาวบ้านก็ไม่ค่อยปลื้มค่อยไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่ในการสร้างโบสถ์หลังนี้ขึ้นมาครับครับแล้วก็เหตุการณ์ต่อไปหลวงปู่ก็เริ่มพัฒนาไปเรื่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆจนมาถึงจุดหนึ่งที่เหมือนวัดตามต่างจังหวัดนะครับเขาจะมีโกฏเป็นโกฏของคนที่เขามาไว้ที่วัดนะครับจินเจดีเป็นโกดแต่ทีนี้หลวงปู่เขาอยากได้โลเคชันตรงนั้นมากทีนี้เขาก็เลยแจ้งทางผู้ใหญ่บ้านไปนะครับว่าจะเอาโลเคชันตรงนี้แต่ยังไม่ได้แจ้งนะครับว่าจะสร้างอะไรต่อครับทีนี้ก็เลยเหมือนเป่าประกาศว่าญาติใครให้มาเอาออกจากตรงนี้ไปครับทีนี้มันก็จะมีบางโกดนะครับที่ไม่ได้เอาออกไปหรือว่าแบบญาติอาจจะไม่มีแล้วก็อาจจะเอาออกไปไม่หมดพอสุดท้ายแล้วก็มีเอาออกบ้างแล้วก็ไม่มีเอาไม่ได้เอาออกไปบ้างหลวงปู่ท่านก็เลยให้ทุบเลย
โบกถ้ารวมระยะทางของโกดที่ตั้งเรียงรายกันนะครับก็ประมาณเกือบประมาณ50-60 เมตรได้เลยครับคือยาวมากครับทีนี้หลวงปู่ก็สั่งทุบหมดเลยและทีนี้เหตุการณ์ที่ชาวบ้านที่เขามารวมได้ยินกันก็คือว่าหลวงปู่จะสร้างห้องน้ำทับเลยครับตรงนั้นเฮ้ยเดี๋ยวนทะับทั้งหมดสั่งสร้างห้องน้ำทับบริเวณโบสถ์เหรอใช่ครับไม่ครับบริเวณตรงโกดนะครับที่ถูกออกไปหมดเลยครับอุ้ยสั่งสร้างห้องน้ำในบริเวณชเดิมตรงนั้นเคยเป็นโกดชกระดูกใช่ครับโอ้ยเออครับก็ชาวบ้านก็ตกตะลึงกันหมดเลยว่าทำไมถึงมาทำแบบนี้อืมครับพอจากนั้นก็สร้างจนเสร็จเลยครับสร้างจนเสร็จเลยด้วยเวลาที่ล่วงเลยมาอายุมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจนเมื่อก่อนผมบวชประมาณ5 ปีให้หลัง5 ปีก่อนหลวงปู่ก็เริ่มป่วยครับต้องบอกงี้ป่วยแกเริ่มป่วยแบบป่วยด้วยโรคอะไรไม่รู้ครับด้วยอาจจะโรคที่ว่าอายุมากแล้วด้วยก็ได้ครับแต่โรคที่แกป่วยคือจะไม่ใช่ปกติครับคือแกจะเริ่มผอมแต่กินแต่ฉันอะไรเงี้ยปกติครับแต่แกจะเริ่มผอมหมายความผอมแบบแกฉันเพนของแกปกติแต่ร่างกายแกซูบใช่ครับใช่ครับแต่แกซูบเลยแกซูบลงไปเลยมากแล้วสิ่งที่ตามมาอาจจะด้วยว่าแกอายุเยอะท่านอายุเยอะแล้วด้วยก็อยู่ดีๆก็จำชื่อคนไม่ได้เริ่มหลงลืมครับใช่ครับเริ่มหลงลืมแต่จำไม่ได้เลยแต่ท่านจะจำหน้าได้นะครับจำได้แต่จะจำชื่อไม่ได้หมดเลยแล้วช่วงหลังช่วงตอนที่ผมไปบวชผมก็มีโอกาสได้ไปดูแลท่านครับครับแล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นผมไม่ทราบเหมือนกันว่าพระที่อยู่ในวัดหรือคนบริเวณนั้นทำไมไม่มีใครไปดูแลแกเลยดูแลท่านเลยรวมถึงมรรคทายกด้วยไม่มีใครกล้าขึ้นไปบนกุฏิท่านเลยครับครับต้องถามความนิดนึงครับผมกุฏิเจ้าว่านะครับจะเป็นบันไดปูนขึ้นไปประมาณ10 ขั้นแล้วก็เป็นประตูกระจกสีดำปิดมืดหมดเลยแต่ก่อนนะครับกระจกตรงเนี้ยจะเป็นกระจกใสแต่ไม่ได้ใสมากแต่สามารถมองเห็นเข้าไปข้างนอกได้จากข้างนอกได้แล้วก็ข้างในมองออกมาข้างนอกได้แต่พอตอนที่ผมไปบวชไม่รู้ว่าทำไมถึงได้เอาเหมือนฟิล์มอะไรสักอย่างครับมาปิดมืดหมดเลยครับแล้วท่านตอนกลางวันคือจะไม่มาออกมาโดนแสงเลยครับใช่ทีนี้ผมก็แปลกเพราะว่าคือด้วยว่าเราเหมือนผมก็กับท่านก็สนิทกันแต่พอเลิกไปพอได้มีโอกาสไปดูแลก็จำไม่ได้ผมก็ไม่ได้ติดความอะไรเพราะว่าท่านอาจจะด้วยที่ป่วยทีนี้ผมก็เลยได้ไปดูแลท่านพระรูปอื่นก็ไม่ได้ไปดูแลผมก็ไปดูแลท่านอยู่รูปเดียวครับผมทีนี้เหตุการณ์เกิดขึ้นเพราะว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นหลังจากนี้ครับวันแรกเลยที่ผมได้มีโอกาสไปนอนที่กุฏิท่านก็จะเป็นถ้าเข้าไปบนกุฏิห้องท่านจะอยู่ขวามือแล้วก็เป็นประตูไม้เก่าๆครับครับผมแล้วผมจะนอนบริเวณตรงข้ามประตู
ตรงข้ามประตูของหลวงปู่คืนแรกที่ผมไปนอนใช่ไหมครับด้วยความที่เราเป็นคนที่ไม่ใช่คนต่างจังหวัดนะครับต่างจังหวัดก็จะมืดเร็วมืดเร็วสัก6 โมงทุ่มนี่คือมืดแล้วครับทีนี้ด้วยความที่เราเป็นคนกรุงนะครับก็เลยว่านอนดึกนอนดึกมากเพราะว่าผมนอนไม่ค่อยหลับเหตุการณ์เกิดขึ้นตอนประมาณที่จำเวลาได้ประมาณ2 ถึง 3ครับเพราะผมนอนไม่หลับทีนี้ผมก็นอนพลิกตัวพลิกไปพลิกมาในมุ้งใช่ไหมครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือมีเสียงเปิดประตูบิดลูกบิดอะครับด้วยความในแสงไฟที่มืดแล้วก็เงียบสงัดมากครัต่บางจังหวัดไม่มีเสียงอะไรเลยครับมีเสียงเปิดลูกบิดนะครับแรกแล้วดันเสียงประตูดังแอดออกมาจากห้องหลวงปู่แล้วทีนี้ผมก็ยังไม่ได้พูดอะไรนะครับนอนอยู่ในมุ้งรอดูว่าเหตุการณ์ต่อไปจะเกิดอะไรขึ้นผมก็เห็นหลวงปู่เดินออกมาจากห้องครับครับแต่เดินไม่ใช่เดินเหมือนคนปกติเดินนะครับเดินยังไงฮะเดินเดินเหมือนคนย่องอะครับแล้วเดินเหมือนสโลสโลครับค่อยๆเดินค่อยๆเดินค่อยๆเดินออกไปทางประตูครับออกไปทางประตูที่ผมบอกว่ามีกระจกมืดๆนะครับครับเป็นบานเลื่อนแกเดินไปตรงประตูแล้วแกก็ย้อนกลับมาครับแล้วหน้าห้องแกจะมีทีวีอยู่แกเดินมาเรื่อยๆเดินมาเรื่อยๆจนถึงทีวีครับแล้วแกก็เปิดทีวีครับเปิดทีวีเสร็จปุ๊บด้วยถ้าเป็นคนปกติก็จะมีการนั่งดูทีวีหรือเปล่าด้วยว่าอาจจะนอนไม่หลับหรือเป็นโรคคนชรานะครับว่าตื่นเช้าอะไรอย่างนี้แต่พอเปิดเสร็จใช่ไหมครับพี่วีคือเปิดเสร็จแล้วท่านไม่ได้ดูทีวีแล้วก็ทำอะไรฮะท่านเดินย่องอะครับเดินสโลเหมือนเดิมเลยกลับไปในห้องทีนี้ผมก็เลยยังไม่ออกไปแต่ทีนี้ท่านไม่ได้ปิดประตูครับครับผมก็เลยด้วยความที่ว่าอ้าวทำไมหลวงปู่เดินออกมาเปิดทีวีแล้วก็ไม่แล้วทำไมไม่ดูทีวีผมก็เลยด้วยความที่ผมก็อยู่ในมุมมืดผมก็เลยเปิดเอาไฟฉายไปด้วยเดินก็เลยตัดสินใจด้วยรวบรวมความกล้านะครับเดินเดินเข้าไปเดินเข้าไปแล้วทีนี้ผมส่องไฟฉายครับกับในความมืดเลยนะครับห้องมันคือมืดมากแล้วผมก็ไล่ส่องไปเห็นหลวงปู่นั่งอยู่ครับเห็นหลวงปู่นั่งอยู่แกทำอะไรฮะแล้วด้วยความที่แสงไฟอะครับดวงเดียวผมส่องเข้าไปหลวงปู่ค่อยๆหันหน้ามาช้าๆครับพี่วีหันหน้ามาช้าๆแล้วแววตาเขาอะครับเหมือนจะบอกอะไรผ่านแววตาว่ามายุ่งทำไมอะครับอะไรประมาณนั้นเหมือนทำสายตาเอ็ดเราถูกไหมใช่คือดุเลยครับทีนี้หันมามองแบบช้าๆใช่ไหมครับแต่ผมสังเกตมือของท่านนะครับล้วงเข้าไปในย่ามผ้าครับล้วงเข้าไปแล้วผมสังเกตเห็นเหมือนแกขยำผ้าครับครับขยำผ้าไปเรื่อยๆขยำผมก็ไม่ได้ถามนะครับว่าขยำทำไมแล้วพอผมส่องไฟฉายไปที่ย่ามแกหันหน้ามามองผมอีกหนึ่งรอบอะครับครับแบบจะช้าเหมือนเดิมอารมณ์เหมือนว่าจะบอกเหมือนเดิมว่าเข้ามาทำไมมายุ่งทำไมอะไรประมาณนั้นทีนี้ผมก็เลยบอกกับท่านว่าหลวงปู่ดึกแล้วนะครับทำไมไม่นอนเขาก็ไม่สนใจสักพักผมก็เลยนั่งตรงข้ามเลยครับนั่งตรงข้ามแกเลย
แกก็มองหน้าผมทีนี้มองหน้าเลยครับแล้วก็ขยำผ้าเหมือนเริ่มเล่นผ้าแรงขึ้นนะครับอารมณ์ไม่พอใจอ่ะครับแล้วก็เล่นผ้าแรงขึ้นทีนี้ผมก็บอกว่าหลวงปู่ครับนอนได้แล้วครับทีนี้แกมองท่านหันหน้ามามองผมรอบสุดท้ายแล้วมองไม่กระพริบตานะครับรอบนี้แต่มองตาผมขณะนอนลงไปอะครับหมายความว่าไงฮะหมายความว่าในขณะที่แกเอนตัวนอนลงไปตาแกมองที่เราโดยไม่ขยับไปไหนอะไรอย่างเงี้ยหรอใช่ครับเออเหมือนคือแบบจ้องเราเหมือนใช่เหมือนคนเอนข้างนะครับไม่ได้นอนปกตินะครับคือเอนข้างแล้วมองเราอะครับครับอันนี้คือแรกคือแรกนะครับผ่านไปพอคืนที่สองเป็นเหมือนเดิมเลยครับพี่วีครับเวลาเดิมเปิดทีวีเวลาเดิมตีสองตีสามออกมาเปิดแล้วเข้าผมก็จะตามไปเหมือนเดิมครับแล้วเหตุการณ์ก็เกิดเหมือนเดิมครับจ้องผมเหมือนเดิมเล่นผ้าเหมือนเดิมครับแล้วมีอยู่คืนหนึ่งคืนนั้นผมรู้สึกว่าคืนนั้นผมจะนอนหลับแหละเริ่มนอนหลับแล้วครับแต่ทีนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นน่าจะเป็นเวลาเดียวกันกับที่เดินแต่ด้วยคืนนั้นไม่มีเสียงแล้วครับไม่มีเสียงเดินแล้วผมก็เริ่มหลับแต่ด้วยความที่เราหลับกึ่งหลับกึ่งตื่นนะครับพี่วีด้วยความที่มุ้งนะครับมันเป็นใสๆผมด้วยเหมือนห่างตาครับหลับตาอยู่นะครับแล้วความรู้สึกเหมือนมีคนมานั่งอยู่ข้างมุ้งครับเหมือนมีคนมานั่งอยู่ข้างมุ้งแล้วทีนี้จังหวะที่ผมลืมตาออกไปครับเห็นหลวงปู่นั่งยองๆแล้วมองผมเข้ามาครับตาประสานกันนะครับ อยู่นอกมุ้งแล้วมืดมากเสียงที่ได้ยินคือหลวงปู่เรียกผมว่าเสียงเป็นเสียงเย็นๆนะครับเรียกว่าเนนเนนอย่างเงี้ยครับคือตาเราลืมแล้วแต่ทีเนี้ยเรารู้สึกว่าอาจจะด้วยแบบทำไมเราไม่กล้าลุกไปทำไมเราลุกไม่ได้หรือว่าเราไม่กล้าลุกไปตอนนั้นนะครับแต่ตาท่านนะมองเข้ามาในมุ้งคือประสานตากันเลยครับครับแล้วเสียงเป็นแบบเย็นๆเรียกว่าเนนเนนอย่างเงี้ยครับแล้วท่านก็ลุกไปแต่ทีนี้ไม่เปิดทีวีนะครับแต่เดินเข้าไปในห้องเหมือนเดิมเลยครับเหตุการณ์เนี้ยครับที่เดินจะเกิดขึ้นทุกวันครับแต่จะมีวันพิเศษคือเป็นช่วงวันพระแล้วก็วันโกนนะครับท่านจะไม่เดินครับพี่วีเหตุการณ์นี้คือว่าท่านจะไม่เดินแต่พอวันพระนะครับช่วงประมาณตีสองตีสามเนี่ยแหละครับท่านจะเหมือนนอนร้องอยู่ในห้องครับพี่วีครับใช่เหมือนเป็นเสียงความรู้สึกผมความรู้สึกผมกับหลวงปู่คนเนี้ยเหมือนตอนนี้ไม่ใช่แกแล้วอ่ะใช่ใช่ครับใช่แต่ทีนี้ด้วยความว่าเราคิดว่าอาจจะด้วยว่าแกอายุเยอะหรือเปล่าแล้วแกป่วยด้วยผสมกับป่วยเราก็คิดไปทางนั้นไว้ก่อนยังไม่ได้คิดว่าแกโดนอะไรครับแต่ทีนี้ด้วยวันพระวันโกนนะครับแกจะไม่เดินแล้วครับแต่แกจะร้องครับร้องแบบหวยหัวนะครับว่าโอ้ยโอ้ยอย่างเงี้ยครับอยู่ในห้องนะครับแต่ทีนี้พอผมได้ดูแลแกไปเรื่อยๆผมเริ่มรู้สึกว่าผมอยู่ไม่ไหวแล้วครับเริ่มว่าผมต้องไปแจ้งผู้ใหญ่บ้านหรือว่าทาง
มรรคทายกอะครับมานอนเป็นเพื่อนนะครับเพราะว่าคือไม่ค่อยได้นอนเลยอะครับแต่ทีนี้ก็เลยลงมติกันในวัดว่าเอาหลวงปู่ไปรักษาดีกว่าไปโรงพยาบาลดีกว่าไปหาหมอดีกว่ามองไปในเพรทาะางว่าที่ว่าแกป่วยก่อนเออใช่ครับครับไปวัดไปโรงพยาบาลครับขอโทษทีไปโรงพยาบาลก่อนแต่ตอนที่ไปอยู่โรงพยาบาลนะครับผมก็ได้ไปดูแลแกเหมือนกันตามไปดูแลพอไปถึงโรงพยาบาลไปถึงมือหมอท่านกลายเป็นอีกคนหนึ่งเลยครับพี่วีเป็นยังไงฮะคือไม่ลุกไม่นะคือไม่ลุกไปไหนเลยไม่ร้องไม่มีปฏิกิริยาตาแข็งหรือว่าอะไรยังไงเลยครับใช่กลายเป็นแบบคนปกติที่ป่วยที่นอนหลับได้กินได้ครับเหมือนคนปกติเลยพอไปเจอหมอใช่ครับอ่าใช่แล้วทีนี้พอเหมือนหมอตรวจแล้วครับก็เลยวินิจฉัยว่าเป็นโรคคนแก่ตามปกติไม่ได้เป็นอะไรนอนหลับดีผมก็เลยอธิบายให้หมอฟังว่าเป็นเหตุการณ์อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้คุณหมอบอกว่าเขาจะเป็นไปได้ยังไงคือว่าเขาก็อายุเยอะแล้วครับจะมีแรงที่มาเดินอะไรอย่างนี้ได้ยังไงครับทีนี้ก็เลยเอากลับมาไว้ที่วัดกลับพอกลับมาที่วัดพี่วีเชื่อไหมครับเหมือนวนเข้าลูปเดิมเลยครับทำเหมือนเดิมหรอเหมือนลูปเดิมเลยครับเออคุยน่ากลลัับวมาอเป่็ะนลูปเดิมเลยเออผมเลยว่าให้แบบมานอนเป็นเพื่อนผมยาวเลยก็ทุกคนก็ช่วยกันคือลูปเดิมเลยพอหลังๆมาคือนอนแบบไม่ปิดไฟแล้วครับคือแบบคอยเฝ้ากันเลยแต่ด้วยทีนี้เหตุการณ์เหมือนรุนแรงอะครับเหมือนเริ่มไม่ได้นอนเยอะขึ้นเริ่มไม่ได้นอนเยอะขึ้นด้วยทางประเพณีบ้านผมอะครับเขาจะมีเหมือนหมอประจําหมอประจําหมู่บ้านนะครับอารมณ์แบบเป็นหมอผีแต่เป็นสายขาวประจําหมู่บ้านที่คอยใครป่วยหรือว่าลูกหลานใครป่วยก็จะไปดูที่นี่อย่างเงี้ยครับครเัป็บนเหมือนร่างเป็นเหมือนร่างผ่านร่างทรงอะครับทีนี้ทางมัคชะทายกเองแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านเองก็เอาวันเดือนปีเกิดครัขบองหลวงปู่ไปดูที่สำนักเนี้ยครับแล้วก็ไม่ไปดูพอไปดูเสร็จปุ๊บเหตุการณ์ที่ทางเรียกว่าหมอผีแล้วกันครับขอเรียกว่าหมอผีแล้วกันนะครับครับหมอผีคนนี้ก็เลยแจ้งกลับมาว่าตอนเนี้ยคือจิตหลวงปู่ไม่ได้อยู่กับหลวงปู่เอาแล้วเออว่าแล้วแหละเอออ้าวแล้วผมก็คิดในใจเอาแล้วที่ผ่านมาผมอยู่กับใครเออที่ผ่านมาเกิดอะไรขึ้นแล้วผมอยู่กับใครแล้วท่านหมอผีครับก็บอกว่าตอนเนี้ยหลวงปู่อ่ะถูกเหมือนเจ้าวัดอะครับเป็นเหมือนเจ้าที่วัดอะครับเขาเรียกว่าเหมือนเจ้าของที่เจ้าของทางบริเวณวัดตรงนั้นนะครับคือเขาไม่พอใจตั้งแต่แรกที่หลวงปู่ไปทุบไปสร้างอะครับแล้วคือผลที่ว่าคือหลวงปู่ไม่มีการไหว้หรือว่าบวงสรวงหรือว่าขอขมาก่อนทำอะครับทีนี้เขาก็เลยจับเหมือนจับดวงจิตของหลวงปู่ครับครับไปมัดไว้กับต้นไม้หลังวัดเหมือนต้นไม้หลังวัดจะมีต้นไม้ใหญ่ครับที่ประจําวัดเลยที่ไม่ได้ตัดเลยครับครับน่าจะประมาณเป็น100 ปีได้ครับถามคนแถวนั้นก็คือจับดวงจิตของหลวงปู่ไปมัดไว้กับต้นไม้ครับครับใช่ทีนี้เขาก็เลยหาวิธีแก้กันว่าถามว่าทำยังไงได้บ้างถึงจะยอมปล่อยดวงจิตของหลวงปู่ครับกลับมาเป็นเหมือนเดิมเหมือนทาง
ทางบ้านผมอะทางจังหวัดที่ผมไปบวชนะครับครับคือเขายังนับถือผียังนับถือร่างทรงเกี่ยวกับพวกพญาแถนนะครับพญาแถนโอ้ยใช่ครับอ๋อฝั่งนู้นเลยพญคาือแถนเดี๋ยวนะผมขอทำความเข้าใจคุณผู้ชมฟังไปพร้อมๆกันนะแถนกับพญาแถนนี่คือไม่เหมือนกันใช่ไหมฮะอันนี้ผมก็ไม่ได้ทราบลึกอะไรขนาดนั้นนะครับเหมือนเขาบอกวแ่ตา่ถ้าเป็นผีแถนเนี่ยมันจะเป็นลักษณะเหมือนผีที่เข้าอะอย่างนี้นะผีแถนเนี่ยจะมาอยู่กับคนเพื่อจะช่วยรักษาคนอะไรอย่างเงี้ยแต่พญาแถนน่ะจะเหมือนจะหลุดออกจากโคจรของการช่วยเหลือคนไปแล้วอ่ะเหมือนเป็นเขาเรียกไงหมดรุ่นของคนที่รับช่วงเขาแล้วแล้วเขาหลุดไปกลายเป็นดวงจิตดวงวิญญาณที่ไม่ดีแล้วอ่ะเออครับครัไมบ่รูอั้นนี้เหมนื่อานกจัะนเป็นจะน่าจะเป็นแถนนะครับเพราะว่าครับเหมือนว่าเขาต้องการให้เขาเหมือนสื่อกันว่าต้องให้แถนเนี่ยครับมารักษาให้มาอัญเชิญให้มาเหมือนทําพิธีมอบส่งผ่านกันนะครับทีนี้ก็เลยหาอาจารย์นะครับมารักษาหาอาจารย์มารักษาแต่ของรักษาพวกนี้ครับครับคือต้องหาเลิกที่จะลากษาครับให้เหมือนให้หายแต่ทีนี้พอหาเลิกครับมันหาไม่ได้สักทีครับหาเลิกที่จะรักษาไม่ได้ใช้เวลาประมาณเกือบเดือนนะครับถึงจะหาเลิกได้พอหาเลิกได้วันที่ทำพิธีคือจะต้องทำพิธีลานกว้างหาพื้นที่ที่เป็นสี่เหลี่ยมแล้วเขาก็จะเหมือนเขาก็จะมีพิธีของเขาครับมาทําเอาเพลงครับเอาดนตรีมาเล่นด้วยใช่ขใชอ่เป็นดนตรีมาเล่นด้วยซอซึงอะไรเงี้ยครับมาเล่นด้วยตอนเข้าพิธีนะครับพิธีเขาก็จะนำเป็นร่างทรงครับมาด้วยแล้วก็จะเชิญหลวงปู่ครับเชิญหลวงปู่ท่านมานั่งด้วยแต่ตอนที่เชิญมาครับคือท่านเหมือนไม่อยากจะมาคือไม่อยากเข้าร่วมพิธีนี้เลยครับไม่อยากเข้าร่วมพิธีนี้เลยอยู่ดีๆเหมือนไม่อยากจะเข้าร่วมแต่ทีนี้ก็แบบดึงกันไปครับแบบว่าเข้าเถอะเข้าเถอะแต่พอพิธีก็เริ่มดำเนินไปครับสักประมาณ3 ทุ่มด้วยที่ว่าไม่มีฝนเลยนะครับอยู่ดีๆฝนตกหนักมากพี่วีคือฝนตกหนักมากครับตกหนักมากเลยคือพิธีเกือบล่มเลยครับคือพิธีเกือบล่มเลยแต่ทีนี้อยู่ดีๆก็เหมือนว่าทางร่างทรงครับเขาเหมือนแบบขอธูปแล้วก็ขอทําพิธีไล่ฝนครับขอขมาเจ้าที่เจ้าทางอะไรเงี้ยครับพอสุดท้ายแล้วหลวงปู่ก็มานั่งแล้วฝนก็หยุดพอฝนหยุดก็ทำพิธีต่อถึงสักประมาณช่วงเวลาที่หลวงปู่เดินนะครับครับประมาณ2 ถึง 3เลยคือใช้เวลาทำพิธีนานมากเหมือนร่างทรงอะครับอยู่ดีๆครับเข้าคือเข้าแล้วก็ร้องไห้เลยครับเอพี่อวีเข้ามาถึงร้องไห้ใส่เลยเหรอเข้ามาถึงร้องไห้เลยเออเข้ามาถึงร้องไห้เลยครับแล้วทีนี้เขาก็จะมีคนถามว่าใครชื่ออะไรอะไรอย่างเงี้ยครับเออก็กลายเป็นหลวงปู่เป็นตัวหลวงปู่มาเข้าร่างทรงใช่ครับเออเป็นจิตของหลวงปู่เข้าร่างทรงครับครับขณะที่ร่างหลวงปู่นั่งอยู่แบบไม่รู้อะไรเลยนะครับนั่งแบบก้มหน้าแล้วแบบนั่งเหมือนคนแบบไม่มีสติครับนั่งเหมือนคนแบบไม่มีสติครับแต่หลวงปู่อะครับจิตของหลวงปู่เข้าของร่างทรงอะครับแล้วร้องไห้เลยแล้วเขาก็ถามกันว่าชื่ออะไรใครอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ตอบได้หมดเลยที่เป็นของหลวงปู่ครับคือพูดเป็นเสียงหลวงปู่เลยเออใช่ครับพี่วีคือพูดเป็นเสียงหลวงปู่เลยครับหลังจากนั้นก็มีเหมือนมันเหมือนเขาแทรกกันนะครับพี่วี
แทรกร่างทรงโดยแทรกร่างทรงคนเนี้ยพอเข้ามาเป็นเสียงที่ผมจําได้นะครับเป็นเสียงใหญ่ๆเลยครับเป็นเสียงใหญ่ๆแล้วก้องก้องเลยครับบอกว่าเขาเป็นเจ้าเหมือนเป็นเจ้าวัดนะครับโอดู้แลวัดเสื้อวัดใช่เออแล้วบอกทุกคนว่าเหมือนอันนี้ขอใช้คำหยาบนะครับครบอักบว่ามึงลบหลู่กูเออประมาณนี้เลยครับโอ้โหมึงลบหลู่กูมึงทำอะไรไม่ไหว้ไม่ขอขมาเจ้าที่เจ้าทางไม่ไหว้เลยมึงไม่เชื่ออะไรเงี้ยอืมครัแลบ้วทจีิตนี้เขากก็ดพูดเหมือนพูดลอยๆมาว่ามึงเชื่อหรือยังครับครับจากนั้นก็เหมือนออกแล้วทีเนี้ยครับพี่วีเหมือนอยู่ดีๆครับหลวงปู่ก็เหมือนเริ่มรู้สึกตัวเหมือนเริ่มรู้สึกตัวครับว่าเหมือนว่าแล้วทีนี้ด้วยความที่เหมือนรู้สึกตัวเสร็จปุ๊บมันเหมือนละครเลยครับพีค่รวับีคือเหมือนท่านงงครับงงว่าทําไมคนมาเยอะจังทําไมคนแบบว่าเกิดอะไรขึ้นกับท่านนะครับประมาณนั้นอืมแล้วทีนี้พอพิธีวันนั้นเสร็จไปใช่ไหมครับครับผมเรื่องที่เคยเกิดขึ้นนะครับเรื่องเดินอืมเปิเรดื่ทองีวหีวยหวนคือไม่เกิดขึ้นอีกเลยครับครับแต่เรื่องที่ว่าความจำอะครับที่ว่าจำชื่อคนไม่ได้ครับก็ยังจำไม่ได้อยู่อ๋อเหมือนเป็นอัลไซเแมต่อร์ไปอ่าใช่ใช่ใช่ครับแต่ทีนี้อาการเดินอาการหวยหวนอาการที่แบบที่ผิดปกติครับไม่เกิดขึ้นเลยหลวงปู่หลับนอนหลับปกติเหมือนคนปกติเลยครับครับครับผมจนถึงปัจจุบันท่านก็เริ่มจำได้แล้วครับอืมจนี่ำได้ปัจจุบันท่านก็ยังมีชีวิตอยู่นะครับครับยังไม่ได้มรณภาพอันนี้คือเรื่องราวทั้งหมดของหลวงปู่ท่านนี้ถูกป่ะใช่ครับตใชอ่นแรกที่เราไล่เรื่องกันมาคุณผู้ชมผู้ฟังไล่ไปกับตามผมนะคือหลวงปู่แกเนี่ยตั้งใจอยากจะพัฒนาวัดนี้เพราะว่าเป็นวัดกึ่งวัดป่าอยู่ในต่างจังหวัดสักที่หนึ่งเลยนะฮะแล้วทีนี้แกก็ตั้งใจว่าเอ๊ะควรจะทุบโบสถ์แล้วก็สร้างโบสถ์ใหม่ใช่ไหมแต่ทีนี้ใชชาว่บ้านครับคัดใช่ค้านฮะชาวบ้านก็คัดค้านบอกไม่ได้โบสถ์เนี่ยมันต้องบูรณะเอาไม่ใช่มาทุบเอออันนี้ผมก็เคยได้ยินเหมือนกันนะครับว่าโบสถ์ไม่ควรทุบนะฮะมีแต่สร้างใหม่ก็คือถ้าจะสร้างโบสถ์ขึ้นใหม่ก็ไปทําพิธีเปิดขึ้นโบสถ์ใหม่แต่ถ้าจะให้ทุบโบสถ์เก่าเขาจะไม่ทํากันถ้าจะทําอย่างมากที่สุดก็คือทําโบสถ์ครอบกันใช่ครับใช่เอใชอ่ที่ผมได้ยินมาก็จะเป็นประมาณนั้นแล้วทีนี้แกก็ไม่ฟังอ่ะเพราะว่าแกไม่เชื่อแกคงเป็นคนหัวใหม่พอสมควรนะฮะแล้วก็คงอาจจะใช่ครับจะไปเชื่ออะไรกับเรื่องการทําเรื่องเกี่ยวกับขอผีขออะไรอย่างนี้นะฮะไม่หมดแค่เรื่องโบสถ์ฮะไปทุบโกฐเก็บกระดูกไอ้ที่เป็นสามเหลี่ยมอ่ะคุณผู้ชมน่าจะเคยเห็นนะไซส์แบบประมาณสารภูมิบ้านเราอ่ะนะฮะไปทุบออกหมใดชเล่ยเพื่คอรทัีบ่จะใช้พื้นที่ตรงนั้นทําห้องน้ําใหชลั่งครจับากทําเรื่องราวทั้งหมดเสร็จครับกลายเป็นว่าพฤติกรรมของหลวงปู่ท่านนี้เปลี่ยนไปเพราะว่าตัวคุณวะเองเนี่ยมีโอกาสอยู่ใกล้กับหลวงปู่มากๆก็คือเป็นคนที่ดูแลหลวงปู่ท่านนั่นแหละสรุปกลายเป็นว่ากลคารงับผคมืนช่วงประมาณตีสองตีสามแกลุกขึ้นมาเพื่อมาเปิดทีวีข้างหน้าห้องด้วยท่าทางแปลกๆด้วยการย่องออกมาใช่ครับแล้วก็กลับเข้าไปในห้องแล้วก็นั่งเล่นผ้าโดยที่เปิดทีวีทำไมก็ไม่รู้แต่เปิดทิ้งไว้แล้วตัวเองกลับมานั่งขยี้ผ้าเล่นผ้าอะไรในกุฏิตนเองเฮ้ยมันเป็นเรใืช่อง่ที่น่คารัสบงสัยวะก็เลยเข้าไปถามใช่ไหมว่าหลวงปู่ทําอะไรทําไมทําอย่างนี้อย่างนี้กลับกลายเป็นมีพฤติกรรมแปลกๆก็คือนอนตะแคงระหว่างที่จะเอนตัวลงไปนอนเนี่ยตอนที่วะบอกว่าทําไมหลวงปู่ไม่นอนก็เชื่อนะก็ตะแคงตัวลงไปนอนแล้วก็มองตาขวางใส่เราแล้วก็เหมือนแบบมายุ่งอะไรกับกูมายุ่งอะไรกับกูนะรีแอคชใชั่่นครับกาใชร่สื่อครัสบารเนี่ยใชฉั่นยุ่งอะไรประกับมากณูนั้นเลอยะไครรัอยบ่างเงี้ยสุดท้ายตอนเนี้ยผมเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยหลวงปู่ดูไม่ปกติแล้วดูไม่เหมือนคนไม่เหมือนคนคนทั่วๆไปไม่เหมือนพระสงฆ์อ่ะพฤติกรรมมันเปลี่ยนไปหมดอ่ะเนาะใช่ครับใช่แล้วเราก็กลายเป็นว่าเราเริ่มคิดไปถึงพอพูดถึงผีแถนพระยาแถนผมว่าเอ๊ะแถนเข้าเหรอวะแต่ฟังไปฟังมาพฤติกรรมก็ดูไม่ใช่นะฮะทีนี้มันแวบมาคำหนึ่งจากพี่น็อตเอ็กซ์ไฟแกอยู่ในฝั่งด้านหน้าติ๊กต็อกแก
แกบอกว่าน่าจะโดนเรื่องเสื้อวัดผมคิดในหัวตามในนี้น่าจะใช่วะทีนี้สุดท้ายจนปิดเรื่องคุณวะบอกว่าทําผิดเรื่องเกี่ยวกับการดูเสื้อวัดเนี่ยเวลาพระสงฆ์หรือเนรอะไรก็แต่ใครก็แล้วแต่ทําอะไรผิดภายในวัดนะฮะเสื้อวัดเนี่ยจะจัดการนะใช่ครับใช่ใช่เออแล้วก็แรงมากแล้วคือหลวงปู่ท่านก็ทําทุกอย่างโดยไม่ได้ปรึกษาใครและไม่ได้สนใจด้วยว่าควรหรือไม่ควรแล้วก็ไม่ได้ทําพิธีขออย่างถูกต้องสุดท้ใชาย่ครับเข้าทรงทรงบอกว่าเป็นดวงวิญญาณของหลวงปู่ท่านนี้เองนี่แหละที่มาเข้าแล้วก็ร้องไห้โอ้ใช่ครับนะฮะนี่เป็นหนึ่งเรื่องที่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเสื้อวัดที่ผมว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าเหตุการณ์นี้เกิดกับคุณวะในตอนนั้นจริงๆคำว่าเสื้อวัดดวงจิตที่ดูแลเรื่องของบริเวณวัดน่าจะเป็นหนึ่งเรื่องที่มีมูลความจริงใช่ครับใช่ก็จบลงไปแล้วสำหรับเรื่องเล่าในวันนี้ใครที่ชอบก็ฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ครั้งหน้าจะเป็นเรื่องเล่าเรื่องไหนฝากติดตามช่องของเราไว้ด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ The Ghost Story